แต่งงานกันนะพิมโอ๊ยเล่นบ้าเลยเนี่ยป๊อปนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ปะจะให้ฉันมาแต่งงานกับคนบ้าสติไม่ดีเหรอเนี่ยอย่าฝันกลางวันไปหน่อยเลยตื่นค่ะตื่นพิมความฝันของผมเนี่ยคือการได้แต่งงานกับพิมนะตลอดระยะเวลาที่พิมไปเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ยป๊อปก็ไม่เคยมองผู้หญิงไหนเลยแต่งงานกันนะพิมนะนี่ไม่เจอกันไม่กี่ปีอะทำไมป๊อปอุบาทแบบนี้วะก็ป๊อปอยากเซอร์ไพรส์พิมนี่ทำไมอะพิมรังเกียจป๊อปหรอเราเป็นแฟนกันนะพิมนี่หยุดพูดเลยนะอายเขาสภาพแบบนี้ฉันยังสมเพชตัวเองเลยไม่รู้ว่าสมัยมัธยมตาถั่วไปคบกับแกได้ไงวะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะป๊อปเสียใจนะเสียใจก็ดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกฉันน่ะมีแฟนใหม่แล้วอย่ามีแฟนใหม่แล้วคำสัญญาของเราล่ะพิมโอ๊ยป๊อปฉันน่ะไปเรียนกรุงเทพมีแต่คนหล่อๆรวยๆมาตามจีบฉันนี่แกลองเอาปากกามาวงสิว่าแกอ่ะมีตรงไหนที่คู่ควรกับฉันหรอเสียเวลาซีนสุดกันความรักพี่คงพักใจอีกนะจะจำเอาไว้ว่าวิไลที่น้องไปเข้าพี่จะบอกใครเข้าเรียนแล้วจะหลายใจตรี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 โอ๊ยกลับมาก็เจอแต่เรื่องบ้าเลยก็ไม่รู้ไอ้ต้นไอ้ผัวเวรก็โดนจับกูอีกแล้วเอ้าพิมพ์เฮ้ยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะหูยสวยขึ้นเป็นกองเลยว่ะว้าวอยู่นะอีเนื้อตัวก็สกปรกสกปรกจริงๆด้วยว่ะแล้วนี่เองกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็เพิ่งกลับมาเก็บของใช้ที่จำเป็นฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกฉันไม่ชินฮะเนี่ยจะกลับกรุงเทพหรอเนี่ยจะกลับทำไมอ่ะอยู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วแล้วไอ้ป๊อปล่ะมันวางแผนว่าจะแต่งงานกับเองด้วยนะเห็นมันเตรียมค่าสินสอดไปแล้วด้วยอ่ะพอไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยไอ้ป๊อปเนี่ยเฮ้ยหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะมีปัญญาเลยมาเตรียมสินสอดเอาตัวเองให้รอดนะทำไมพูดแบบนี้อ่ะถ้าไอ้ป๊อปมันได้ยินอ่ะมันจะเสียใจเอานะก็เรื่องของมันสิขืนฉันฝืนคบกับมันต่อนะฉันนี่แหละที่ต้องเสียใจอะไรวะเมื่อก่อนก็ยังรักกันดีๆเข้าเมืองกรุงไปไม่กี่ปีทำไมแกเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้วะเนี่ยมันไม่แปลกหรอกจ้ะเอเพราะว่าฉันน่ะไปเจอสังคมที่มันเจริญกว่าความคิดความอ่านฉันก็ต้องเปลี่ยนไปจะให้มาจมปลักดักดานอยู่แบบนี้ได้ไงอะไปละเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนสงสารก็แต่ไอ้ป๊อปนี่แหละป๊อปไอ้ป๊อปเอ้ยอยู่บ้านไหมวะเออไปวะเอางานมาส่งอ่ะหนิงเฮ้ยอุ๊ยหนิงจริงๆด้วยอ่ะไม่เจอกันตั้งนานหล่อรวยขึ้นเยอะเลยนะจำเราได้ปะพิมอ่ะจำได้สิพิมแฟนป๊อปไงหยาบคายแฟนเฟิร์นอะไรเลิกกับเราอย่าตอนเนี้ยโสดมากด้วยนะแล้วหนิงอะโสดปะจีบพิมได้นะอ้าวไหนวันนั้นบอกว่ามีแฟนแล้วนี่
ทำไมวันนี้บอกว่าโสดอ่ะปากไปเลยจนแล้วอย่าผ่านได้ปะว่าไงหมิงรถสวยจังเลยนะมีตุ๊กตาหน้ารถยังจ๊ะตุ๊กตาหน้ารถอ่ะหรอมีแล้วจ้ะมีเยอะด้วยแต่สนใจสมัครได้นะรับเรื่อยๆแต่คิวยาวหน่อยนะจ้าพอรูปหล่อแล้วนี่มาทำอะไรอ่ะเอางานมาส่งเสียป๊อปอ่ะเสียป๊อปโอ๊ยดูสภาพมันกับหมิงดิต่างกับเราฟ้ากับเหวว่าแต่งานอะไรหรองานแบบแปลน่ะแป๊บนึงนะนี่ไงแบบแปลเรือนหอของไอ้ป๊อปอ่ะมันให้ฉันออกแบบและเดินเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างด้วยนะบ้านะมีจริงมั้งมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ไงแล้วฉันจะหลอกแกทำไมวะแกดูดิชื่อใบอนุญาตก็ยังเป็นชื่อมันเลยแล้วงบก่อสร้างเท่าไหร่หรอ10ล้านนิดๆอ่ะป๊อปแต่ละเว้ย10ล้านป๊อปป๊อปไปเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนอ่ะฮะนี่พิมพ์แกคงไม่รู้อะไรเลยสินะว่าป๊อปเนี่ยมันขายที่ได้มีนายทุนใหญ่มาขอซื้อที่มันไปทำโรงงานได้เงินมาเกือบ100ล้านเลยนะกันทำไมเนี่ยไม่ไปแล้วก็ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อเหรอพิมมันจบละไม่รู้จักหรอละครสั้นอะป่ะป๊อปเลิกกองส่วนเธอพิมก็กลับไปอยู่ในที่ที่มันเจริญเจริญของเธอนะที่ที่มันทำให้วัวอย่างเธอลืมตีนน้องชายฉันอะคงไม่เหมาะกับคนอย่างเธอหรอกป๊อปใจเย็นๆนะทุกอย่างมันแก้ไขได้ไม่ใช่หรอทุกอย่างมันต้องแก้ไขแน่นอนพิมพ์อันดับแรกนะเรือนหอก็ต้องแก้ไขให้กับเจ้าสาวคนใหม่ส่วนรถที่จะมาส่งในวันที่เรือนหอกำลังจะสร้างเสร็จก็ต้องแก้ไขให้กับผู้หญิงคนใหม่ชีวิตของผมก็ต้องแก้ไขให้กับสิ่งใหม่ๆส่วนคุณก็ต้องแก้ไขออกไปใช้ชีวิตของสัตว์